ดูข้อต่อไปครับข้อนี้โจทย์บอกว่าโรนัลโดเตะลูกบอลมวล 0.5 กิโลกรัมทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเข้าชนฝาผนังในแนวตั้งฉากและสะท้อนกลับออกมาในแนวเดิมด้วยอัตราเร็ว20เมตรต่อวินาทีเช่นกันถ้าลูกบอลกระทบฝาผนังนาน 0.05 วินาทีจงหากอไก่การโดนของลูกบอลขอไข่แรงเฉลี่ยที่ผนังกระทำต่อลูกบอลโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ลองวาดรูปเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมแล้วก็ดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นผนังนะครับถ้าพี่วาดผนังเนี่ยลูกบอลเนี่ยจะเคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเข้าชนฝาผนังแล้วก็เด้งออกในแนวตั้งฉากในแนวเดิมใช่ไหมครับด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเช่นกันซึ่งเวลาที่เกิดการชนเนี่ยจะเป็นเวลา 0.05 วินาทีตรงนี้เขาให้หาอะไรครับเขาให้หาการโดนของลูกบอลการโดนคือเดลต้า p ซึ่งเท่ากับซิกมา f คูณ t ใช่ป่ะเราก็มาดูกันครับกอไก่หาการโดนจากซิกมา f เท่ากับ ma และ v เท่ากับ u บวก at ถ้าเราเอา2สูตรนี้มามิกกันเนี่ยครับเราจะได้ซิกมา f เท่ากับ m v ลบ u ส่วน tซึ่งถ้าเราเอา t คูณขึ้นไปจะได้ซิกมา f t เท่ากับ m v ลบ u ใช่ป่ะครับซึ่งก้อนเนี่ยเป็นการโดนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเรารู้มวลเรารู้ v เรารู้ u เราก็สามารถหาการโดนตรงนี้ได้แล้วมาดูต่อเลยครับซิกมา f t เท่ากับ m v ลบ u ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องกำหนดทิศของความเร็วต้นก่อนนะครับการกำหนดทิศเนี่ยก็ที่พี่อธิบายไปข้อที่แล้วครับก็คือทิศตรงกับความเร็วต้นเนี่ยเราจะให้เป็นบวกเสมอดังนั้นเนี่ยเราจะให้ทิศนี้ซึ่งเป็นทิศเดียวกับความเร็วต้นใช่ไหมครับเป็นความเร็วทิศบวกโอเคนะเราก็แทนค่าไปครับ m เนี่ยเท่ากับ 0.5 กิโลกรัมเพื่อความง่ายเนี่ยพี่ก็แนะนำให้ทำให้เป็นเศษส่วน v เนี่ยจะเห็นได้ว่า v เนี่ยครับทิศตรงข้ามกับความเร็วต้นใช่ป่ะดังนั้นเราต้องแทน v เป็น20หรือลบ20เราก็ต้องแทน v เป็นลบ20ถูกป่ะครับลบด้วยความเร็วต้นความเร็วต้นเนี่ยเราต้องแทนเป็นค่าบวกใช่ป่ะก็ลบด้วย20ไปเลยดังนั้นจะได้5คูณ10ลบ40ก็ได้ลบ20นั่นเองก็คือการโดนกิโลกรัมเมตรต่อเซกซึ่งจะเห็นได้ว่าซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเป็นค่าลบเนี่ยเนื่องจากว่าการที่ผนังออกแรงต้านเนี่ยครับคือจะเห็นได้ว่าที่การโดนเป็นค่าลบเพราะว่าผนังออกแรงต้านเนี่ยถ้าน้องพิจารณาดูเนี่ยครับการที่เป็นค่าลบเนี่ยเพราะว่าแรงที่ผนังกระทำต่อลูกบอลเนี่ยพอลูกบอลชนผนังก็จะเป็นแรงที่ลูกบอลชนผนังใช่ป่ะกระทำต่อผนังก็เกิดรีแอคชั่นแรงที่ผนังผลักลูกบอลก็กระทำต่อลูกบอลซึ่งจะเห็นได้ว่าแรงที่ผนังผลักลูกบอลเนี่ยทิศมันเป็นทิศนี้ถูกป่ะครับซึ่งทิศตรงกันข้ามกับความเร็วต้นซิกมา f ตัวเนี่ยจึงเป็นลบจึงไม่แปลกที่ค่าการโดนเนี่ยจะเป็นค่าลบด้วยโอเคนะก็ตอบอันแรกครับการโดนของลูกบอลเป็น20ลบ20กิโลกรัมเมตรเปอร์เซกมาดูข้อขอครับข้อขอคือแรงเฉลี่ยที่ฝาผนังกระทำต่อลูกบอลแรงเฉลี่ยที่ฝาผนังกระทำต่อลูกบอลก็คือ F barF bar เนี่ยครับที่พี่อธิบายไปจากข้อที่แล้วเนี่ยจะพบว่าแรงเนี่ยมันไม่คงที่ใช่ป่ะครับในการชนเนี่ยเราก็ต้องหาแรงเฉลี่ยแรงเฉลี่ยก็คือตัวแทนของแรงหนึ่งอะครับซึ่งเ
เมื่อคูณกับระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยแล้วเนี่ยมันเท่ากับพื้นที่ได้กราฟตรงนี้ทั้งหมดก็คือการดนก็เราก็รู้ค่าการดนแล้วใช่ไหมครับว่าการดนตรงเนี้ยเป็น20แล้วเรารู้ค่าทียังครับรู้ค่าทีแล้วใช่ไหมคือ 0.05 เราก็แทนค่าไปครับทีเป็น 0.05 แต่เพื่อความสะดวกเนี่ยเราแทนเป็นเศษส่วนดีกว่าก็เป็น5ส่วน100เท่ากับ20ที่พี่แทนเป็น20เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพี่อธิบายทีหลังแต่ตอนแรกเดี๋ยวพี่แทนเป็นลบ20ก่อนเพราะว่าน้องอาจจะงงว่าตอนเนี้ยการโดนน้องได้ลบ20ใช่ป่ะก็เป็นลบ20 5 4 20ก็จะเป็นซิกมาไอเอฟบาร์ตัวเนี้ยก็จะเป็นลบ400นิวตันใช่ป่ะครับซึ่งลบ400นิวตันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นแรงที่ผนังกระทำต่อลูกบอลใช่ป่ะครับซึ่งแรงที่ผนังกระทำต่อลูกบอลพี่ก็พิสูจน์ไปแล้วใช่ป่ะว่าทิศของมันเนี่ยเป็นไงครับทิศของมันจะตรงข้ามกับทิศของความเร็วต้นก็เลยเป็นค่าลบใช่ป่ะครับดังนั้น F bar เป็นค่าลบเนี่ยก็ไม่แปลกแต่การที่พี่แทนค่าเป็น20ไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่าเรารู้กันอยู่แล้วอะครับว่าตรงเนี้ยคือแรงที่ผนังกระทำต่อลูกบอลนะไม่จำเป็นต้องเขียนตัวเลขลบเอ้ยเขียนเครื่องหมายลบโอเคนะF bar คือแรงเฉลี่ยที่ฝาผนังกระทำต่อลูกบอลก็เป็น400นิวตันโดยสรุปครับข้อเนี้ยการโดนของลูกบอลเนี่ยน้องก็เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนครับแล้วก็พิจารณาดูก็จะได้ซิกมา FT เท่ากับ MV ลบ U ก็แทนค่าไปก็จบได้ออกมาเป็นลบ20กิโลกรัมเมตรเปอร์เซกซึ่งก็ไม่แปลกเพราะผนังออกแรงต้านเนี่ยทิศตรงกันข้ามกับความเร็วต้นความเร็วก็เป็นค่าลบใช่ป่ะครับต่อไปคือแรงเฉลี่ยที่ฝาผนังกระทำต่อลูกบอลจะเห็นได้ว่าแรงเฉลี่ยเนี่ยกราฟของมันเนี่ยเป็นไงมันเป็นแรงที่ไม่คงที่ใช่ป่ะถ้าเป็นกราฟ FT ดังนั้นเนี่ยเราต้องหาแรงมาแรงนึงที่คูณกับเวลาทั้งหมดเนี่ยช่วงนี้ถึงช่วงเนี้ยแล้วได้พื้นที่ได้กราฟตรงนี้โอเคนะเราก็หาได้ครับ F เนี่ยก็จะกลายเป็นลบ400นิวตันนั่นเองมาจากเนี่ยครับซิกมา FT เท่ากับ MV ลบ U อ่ะซึ่งเรารู้ค่านี้แล้วอ่ะครับว่าเป็นลบ20ใช่ป่ะเรารู้ตรงนี้แล้วว่าเป็น 0.05 แล้วก็รู้ซิกมา F เลยว่าเป็นลบ400แค่นี้เองโอเคนะตรงนี้คือแรงเฉลี่ยโอเคก็ไก่การโดนตอบลบ20ครับแรงเฉลี่ยตอบ400นิวตัน